บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีเผยคดีคนร้ายใช้ปืนจี้ชิงทรัพย์ร้านทองในห้างสรรพสินค้าจังหวัดราชบุรีได้ทองคำน้ำหนักรวม47บาทหลังก่อเหตุคนร้ายขับรถกระบะหลบหนีล่าสุดเจ้าหน้าที่พบคนร้ายยิงตัวตายที่รีสอร์ทในอำเภอหนองย่าปล้องจังหวัดเพชรบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาชายอายุ25ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองได้ทองคำน้ำหนักรวม4บาทโดยตามจับได้ในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสารภาพหาเงินไปชำระหนี้แจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะอธิบดีกรมควบคุมโรคเผยการฉีดวัคซีนโควิด-19ของไทยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตแต่อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นได้พร้อมแนะเฝ้าระวังอาการหลังฉีด30นาทีเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ได้กระจายวัคซีนไปพื้นที่เสี่ยง13จังหวัดมีรายงานพบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนบางพื้นที่ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง